เอามาทำเป็นแซนด์วิชมื้อเช้านะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเมนูทำง่ายค่ะเพื่อนๆน่ากินด้วยและนี่ก็เป็นหมูแฮมที่ทำเองนะคะพยายามไม่ให้เกิดเป็นฟองอากาศข้างในนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีทำหมูแฮมทำเองสูตรง่ายๆนะคะได้เนื้อหมูแฮมแบบเป็นเนื้อนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เอาไว้ทำมื้อเช้าง่ายๆเป็นมื้อเบรกเป็นแซนด์วิชแบบนี้นะคะหมูแฮมของเจ๊ปานเนี่ยเป็นหมูแฮมแบบโฮมเมดนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวัตถุดิบทำหมูแฮมก็น้อยมากเลยค่ะเจ๊ปานจะใช้หมูสับติดมันแบบนี้นะคะตอกไข่ลงไป1ฟองตามด้วยแป้งข้าวโพดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสเหยาะพริกไทยป่นลงไปหน่อยค่ะน้ำตาลเล็กน้อยใช้ช้อนคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกันนะคะหมูเนื้อเนียนนุ่มแบบนี้เข้ารสแล้วนะคะเป็นใช้ได้ค่ะเรานำมาใส่ในภาชนะที่พร้อมจะให้มันเป็นทรงนะคะเจ๊ปันก็มีไอตัวกล่องสี่เหลี่ยมเป็นแบบเอาไปนึ่งได้เป็นกล่องแก้วนะคะเราก็เอามาใส่เป็นทรงแล้วก็กดให้เนื้อหมูเนี่ยเขาแนบกับเนื้อกล่องให้เป็นทรงเลยค่ะพยายามไม่ให้เกิดเป็นฟองอากาศข้างในนะคะเจ๊ปันก็พยายามกดให้ทุกอย่างเนี่ยแนบสนิทแบบนี้ก่อนจากนั้นเราจะเปิดแก๊สนะคะไฟกลางไปทั้งอ่อนประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องใช้แก๊สแรงตั้งกระทะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยถ้ามีหม้อเป็นหม้อซึ้งนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยถาดแบบเนี้ยเราก็เอามาลองนึ่งได้สะดวกดีค่ะอันนี้และหมูแฮมของเราพร้อมเอามานึ่งแล้วนะคะหาฝาปิดเลยผ่านมา15นาทีแล้วนะคะเนื้อหมูแฮมของเราเนี่ยจะสุกหรือไม่สุกจะเอาไอเนี่ยค่ะไม้จิ้มฟันจิ้มเข้าไปถ้าไม่มีน้ำติดมานะคะก็แสดงว่าเนื้อข้างในเขาสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็รอให้เขาเซตตัวเย็นก่อนค่ะและนี่ก็คือหมูแฮมสูตรทำเองง่ายๆค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆและนี่ก็เป็นหมูแฮมที่ทำเองนะคะหั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้ทานมื้อเช้าเอาไว้ทำเป็นพวกเบรกฟาสต์มื้อเช้านะคะเก็บได้นานด้วยค่ะเพื่อนๆทำครั้งเดียวได้หมูแฮมหลายแผ่นเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายด้วยนะคะดูสิโอ้โหได้เนื้อหมูแฮมแบบเนื้อแน่นๆน่ากินมากเลยค่ะเอามาทำเป็นแซนด์วิชมื้อเช้านะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเมนูทำง่ายค่ะเพื่อนๆน่ากินด้วยและเดี๋ยวถ้าทานไม่หมดนะคะนำทั้งหมดนี้เอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยส่วนอันนี้นะคะแซนด์วิชเจ๊ปานน่ากินมากเดี๋ยวเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากเนื้อหมูนุ่มมากๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะหมูแฮมทำเองสูตรโฮมเมดทำง่ายเจ๊ปานขอตัวเอาหมูแฮมไปเก็บก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ